ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Health Talk จากธนบุรี Healthcare Group นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่จินเวลบีอิ่งนะครับรังสิตกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็อยู่กับคุณหมอธนาทิพย์นะครับกับอาจารย์สุรศักดิ์วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของท่านผู้ชมตอนนี้ทุกวัยนะครับตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานวัยสูงอายุเรื่องของการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากนะครับอันนี้ก็ต้องมาถามอาจารย์ธนาทิพย์นะครับว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยการออกกำลังกายมีความสำคัญมากน้อยอย่างไรในยุคปัจจุบันยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับออกกำลังกายนี่ถ้าพูดแบบบ้านๆนะเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าเรียกว่าถ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาก็ให้เราเนี่ยต้องออกไปหาอาหารเคลื่อนไหวล่าสัตว์ปลูกพืชครับปัจจุบัน50-60 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีตึกรามบ้านช่องเริ่มมีแอร์คอนดิชันก็ไปอยู่ในแอร์คอนดิชันหลังๆ20ปีหลังมีคอมพิวเตอร์ไปอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อยู่10ชั่วโมงก็เริ่มแข็งเหมือนคอมพิวเตอร์ก็เราจะต้องปรับสมดุลใหม่ให้เป็นเหมือนเรียกว่ารากฐานที่เขาวางมาให้ต้องมีการเคลื่อนไหวนะครับก็ต้องออกตั้งแต่คอบ่าไหล่การเคลื่อนไหวของข้อการเคลื่อนไหวของหัวใจให้เต้นให้เหนื่อยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเดินไปเดินมามีสมดุลไต่เดินขอนไม้อันเดียวแล้วไม่ล้มอะไรเนี่ยนะฮะก็ต้องมีหลายองค์ประกอบตอนนี้เราขาดไปเยอะในมนุษย์ปัจจุบันครับแต่ก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งตอนสัก30ปีที่แล้วตอนผมยังเรียนแพทย์อยู่หอที่โรงพยาบาลจุฬา6ปีก็วิ่งสวนลุมตอนนั้นคนก็ยังวิ่งไม่ค่อยเยอะพอหลังๆเนี่ยตั้งแต่มีโลกอินเทอร์เน็ตคนก็วิ่งเยอะจนกลายว่าวิ่งเยอะเกินไปก็มีกลุ่มนึงเรียกว่าโอเวอร์ยูสเสียทางอาจารย์สุรศักดิ์คงได้แจ้งให้ทราบกับอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ก็คือเริ่มสบายขึ้นมีกระตังโฆษณากินน้ำหวานกินขนมก็เป็นโรคอ้วนซึ่งสมัยก่อนไม่ค่อยมีตอนนี้เลยมี2กลุ่มเลยกลุ่มที่เป็นโรคอ้วนไปเลยกับอีกกลุ่มนึงก็คือออกกำลังกายจนมากกว่ายูสไปตรงกลางๆน้อยลงโลกมันเป็นเหมือนเพนดูลัมเวียงไปเวียงมาคราวนี้ก็มาเรียนถามอาจารย์สุรศักดิ์เลยว่าไอ้โอเวอร์ยูสอินจูรี่เนี่ยมีความหมายยังไงบ้างครับคำว่าโอเวอร์ยูสอินจูรี่เนี่ยเราพูดเป็นภาพรวมแล้วกันนะครับว่ามันเป็นเรื่องของการใช้งานเยอะเกินไปคำว่าเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนชัดๆก็คือ1ก็คือกลุ่มคนที่อาจจะออกกำลังกายซึ่งเป็นประเด็นหลักของวันนี้พวกนี้คือพวกที่ออกกำลังกายเป็นบ้าเป็นหลังออกเยอะมากวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงนะครับกับอีกประเภทนึงคือการที่ไม่ออกกำลังกายไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เกิด overuse injury เป็นการใช้งานมากเกินไปแต่เป็นการใช้การบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไปจากการนั่งทำงานอยู่กับที่เช่นแต่เราเคยได้ยินคำว่าสะบักจมถูกไหมครับนั่นคือ overuse injury อย่างหนึ่งก็คือการที่เรานั่งอยู่กับคอมแล้วเราก็อยู่ท่านี้หลายชั่วโมงต่อวันมันจะมีกล้ามเนื้อบางมัดที่ถูกใช้งานมากๆและบางมัดที่มันถูกใช้งานน้อยไปกล้ามนี้ถูกใช้งานมากๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดภาวะการ overuse injury และก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าเป็นจากการใช้งานเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายเยอะๆแน่นอนมันก็มีการฉีกขาดมีการปวดการอักเสบนะครับเรื่องเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงสะบักจมเนี่ยหลายคนตัวผมเองก็มีประสบการณ์ไปนวดแผนโบราณอย่างนี้ช่วยได้ไหมหรือมีคำแนะนำยังไงเราใช้คำนี้ครับว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ต้นเหตุว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เราเคลื่อนไหวน้อยเกินไปใช่หรือไม่ถ้าเกิดจากการเคลื่อนไหวน้อยเกินไปก็ต้องพยายามใช้ร่างกายให้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่มันควรจะทำได้ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยคุณทำคอมแล้วคุณก็ต้องไปกระโดดโลดเต้นเวลาทำคอมไม่ใช่แต่หมายความว่าเมื่อเวลาที่คุณมีจังหวะที่พักหรือเปลี่ยนอิริยาบถได้ก็ไปทำท่าออกกำลังกายอย่างง่ายๆซึ่งถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวจะแนะนำให้ดูนะครับแล้วการนวดช่วยได้ไหมการนวดช่วยได้ไหมผมใช้คำนี้ครับการนวดถ้าไม่ดีไม่ใช่สมบัติของชาติเราเข้าใจตรงกันก่อนถูกไหมเพียงแต่ว่าการนวดเราได้รับการนวดหรือได้รับการดูแลจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือไม่นั่นคืออีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่โดยภาพรวมการนวดช่วยได้แต่เป็นการแค่บรรเทาอาการปวดให้พ้นไปแต่การที่จะให้มันยั่งยืนนั่นคือการต้องกลับไปสู่เบสิกเบื้องต้นคือการขยับเนื้อขยับตัวการออกกำลังกายเรื่องของความร้อนบำบัดหรือที่เรียกกันว่า heat in therapy นะ
ป็นยังไงครับอาจารย์คือการใช้ความร้อนบำบัดเนี่ยเอาเป็นว่าเอาง่ายๆสั้นๆเลยคือเหมือนกับเราคุ้นชินอะเวลาเราปวดเมื่อยเราก็จะใช้อะไรที่มันร้อนๆทาประคบร้อนอะไรลักษณะนั้นแต่ว่าโดยดีเทลมีรายละเอียดนิดหน่อยนะครับคือต้องทำเข้าใจก่อนว่าหนึ่งก็คือความร้อนที่เราใช้ในทั่วไปในคนพื้นบ้านเนี่ยก็จะเป็นความร้อนเขาเรียกความร้อนตื้นไม่ว่าเป็นกระเป๋าน้ำร้อนกระเป๋าไฟฟ้าอะไรชนิดพวกนี้จะเป็นความร้อนตื้นหรือยาทาถูนวดพวกนี้เป็นความร้อนตื้นพวกนี้มันมีข้อสังเกตอยู่ไม่กี่อย่างคือข้อควรระวังเพราะว่าในขณะที่เขาเรียกว่าช่วงที่เป็นระยะเฉียบพลันคือเพิ่งเป็นมาไม่เกิน2วันเนี่ยเรายังไม่แนะนำให้ใช้ความร้อนเพราะว่าไปใช้ความร้อนเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เกิดกระตุ้นการเลือดไหลเวียนตรงนั้นเยอะขึ้นมีสิทธิ์ที่จะกระตุ้นให้มันเกิดอาการบวมมากขึ้นกว่าเดิมเราจะแนะนำว่าถ้าจะใช้ความร้อนบำบัดให้ใช้หลังจากนั้นประมาณ 1-2 วันช่วงแรกเราแนะนำว่าให้ใช้ความเย็นประคบดีกว่าความเย็นในที่นี้คืออย่างนี้ครับคือกระเป๋าน้ำเย็นกระเป๋าไอ้น้ำแข็งอะไรแล้วแต่ได้ทั้งนั้นแต่เรามีลิมิตของการใช้ความเย็นว่าเอาเย็นขนาดไหนเย็นพอสบายใช้ว่าเย็นสบายสบายเย็นเพลินๆถ้าเย็นแล้วรู้สึกเสียดขึ้นมาในกระดูกก็ยกหลบก็ยกหลบได้แล้วก็หายใจสักอึกสองอึกแล้วก็กลับเข้าไปเอาเข้าออกได้ในระยะนี้คือช่วงวันถึง2วันแรกคือระยะเฉียบพลันเมื่อพ้นระยะเฉียบพลันไปแล้วคือวันที่2วันที่3ค่อยใช้ความร้อนเข้าไปช่วยความร้อนในที่นี้จะช่วยการกระตุ้นการไหลเวียนเยอะขึ้นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเรียกเลือดมาบริเวณนั้นเยอะขึ้นเรียกหน่วยซ่อมแซมมาเยอะขึ้นและจะช่วยกันถ่ายเทของเสียและดึงของดีเนี่ยเข้ามาช่วยในการซ่อมนี่คือเบื้องต้นของการใช้ความร้อนบำบัดแต่ข้อสังเกตอย่างนึงก็คือคนส่วนใหญ่มักจะคิดเสมอว่ายิ่งร้อนยิ่งดีแล้วมันจะพองเราใช้คำว่าอุ่นจัดๆอุ่นจัดกับร้อนต่างกันนะครับถ้าอุ่นจัดพอรับได้ถ้าร้อนเดี๋ยวพองยิ่งถ้าผู้ป่วยหรือคนที่ใช้บริการที่ใช้ความร้อนบำบัดเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบันเบาหวานอย่างเงี้ยซึ่งจะเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดอาการพองตามหลังมาซึ่งเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าใช้ความร้อนบำบัดให้ใช้คำว่าอุ่นจัดแล้วคอยสังเกตดูผิวหนังเหมือนการใช้ความเย็นเลยครับคือถ้ามันอุ่นเกินไปยกหลบได้เอาออกได้เอาเข้าออกได้ไม่เป็นไรเบื้องต้นให้ใช้วิธีแบบนี้ครับครับคุณหมอธนาทิพย์ก็น่าสนใจนะนี่คนเรื่องของการวิ่งก็เป็นที่นิยมมีเป็นที่โด่งดังไปทั่วประเทศนะครับมีหลายแคมเปญมีวิ่งกันเกือบทุกอาทิตย์แบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะออกกำลังกายเยอะกันไปอย่างที่คุณหมอพูดก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีรูปแบบยังไงบ้างวิ่งเนี่ยเป็นเรื่องแอโรบิกอิเลเมนต์หนึ่งของออกกำลังกายคือแอโรบิกซึ่งช่วยเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจครับแล้วสุขภาพดีอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่าวิธีดูง่ายๆเขาบอกว่าถ้าใครมีไอ้แกดเจ็ตวัดไอ้นาฬิกาสมัยใหม่ก็บอกว่า maximum heart rate ที่จะเต้นหัวใจสูงสุดเนี่ยเท่ากับ220ลบด้วยอายุเช่นผมสมมติผมอายุ50หัวใจสูงสุดผมเต้นควรไม่เกิน170ผลออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยควรจะประมาณสัก 80% ของ170ก็เลสเซว่าสัก130กว่าๆอันเนี้ยกำลังดีถ้าเกินกว่านี้ก็จะเริ่มเขาเรียกเป็นฮาร์ดคอร์เอนดูแรนซ์คือเริ่มจากมีความเกินไปนิดหนึ่งอย่างวัยผมก็สัก130กำลังโอเค100นิดต่ำลงมาเหมาะสมกับอายุเหมาะสมกับอายุแต่ถ้าต่ำลงไปนิดนึงก็จะเป็นเขาเรียกแฟตเบิร์นคือว่าเดินเร็วแล้วก็ออกไขมันนะครับไขมันแต่ว่าตัวแอโรบิกก็จะได้น้อยหน่อยแอโรบิกนี่มันเหมือนการกินข้าวต้องทำต่อเนื่องแล้วถ้าหยุดวันนี้ปั๊บภายใน2อาทิตย์มันจะหมดผลไปเลยครับแล้วก็ต้องทำอย่างน้อยก็วันเว้นวันเพราะฉะนั้นดูอายุตัวเองคำนวณด้วยแกดเจ็ตเครื่องไม้เครื่องมือนาฬิกาสมาร์ทวอทเนี่ยบางทีต้องลงทุนหน่อยต้องลงทุนต้องลงทุนถ้าจะออกกำลังกายเป็นประจำแล้วให้ปลอดภัยสมดุลกับอายุโดยตัวอัตราการเต้นของหัวใจนี่เป็นตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดแล้วก็อย่างเช่นก็มีหลายสำนักเอาง่ายๆเขาบอกให้ได้สัก 1,500 แคลอรี่เบิร์นเนี่ยต่อสัปดาห์ก็เลสเซถ้าวันหนึ่งเบิร์นสัก400ก็ต้องทำสัก4วันโดยประมาณ400ถามว่าประมาณไหนก็วิ่งแบบเหนื่อยๆสักชั่วโมงกว่าๆครับถ้าบนสายพานนี่ผมเองนี่ก็30นาทีนี่400แคลอรี่อันนี้แปลว่าฟิตฟิตอันนี้วันถ้า300แคลในครึ่งชั่วโมงแปลว่าเหนื่อยเอาการก็เหนื่อยพอสมควรแต่ถ้าเกิดวิ่งเอาท์ดอร์นี่ก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปต้องดูสภาวะต่างๆใช่นะครับแต่ประเด็นก็คือออกกำลังกายให้พอเหมาะอย่ามากเกินไปให้พอเหมาะนะครับ
อาจารย์สุรศักดิ์มีเสริมในเรื่องระวังยังไงบริหารยังไงอย่าให้ออกกำลังกายเกินความพอดีครับคือโดยปกติพวกนี้มันมีวิธีวัดเบื้องต้นเป็นสัญญาณอยู่แล้วว่าเช่นว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของอายุของอะไรพวกนี้พวกนี้คือเป็นตัวเบสิกพื้นฐานเป็นเรื่องง่ายๆที่เข้าใจได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราพร้อมที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดพวกนี้มันก็ต้องถามว่าบางครั้งเราอาจจะขึ้นความสามารถของเราหรือการฝึกเนี่ยเร็วเกินไปมันก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเนี่ยประเด็นของมันก็คือต่อไปเมื่อไหร่ที่เรามีการบาดเจ็บเพิ่มเติมเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองกันอย่างไรครับนั่นเองครับคุณหมอธนาทิพย์อีกประเด็นหนึ่งที่คุณหมอเปิดไว้ก็ออกกำลังกายมากเกินไปแล้วพูดไปละออกกำลังกายน้อยเกินไปหรือไม่ได้ออกกำลังกายละเลยเนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างก็มันผมบอกพฤติกรรมมนุษย์ปัจจุบันมันมี2กลุ่มเลยถ้าดูใน Gen Y หรือ Gen Z เนี่ยคือกลุ่มนึงก็ปล่อยตัวเองเป็นโรคอ้วนไปเลยคือไม่สนใจเลยก็บริโภคที่ตรงไหนอร่อยไปหมดนอนเล่นเกมอะไรต่ออะไรปล่อยอีกกลุ่มนึงก็คือโอ้โหสตริกเลยกินเฉพาะผักกินไก่ไก่ก็จะพวกไม่กินกินเฉพาะอกไก่อะไรอย่างเงี้ยก็โหผมก็เป็นอีกกลุ่มนึงเลย very very conscious งั้นผมคิดว่าเอามันความพอดีเนี่ยความพอดีแต่ถ้าออกน้อยเนี่ยผมว่ากลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาแรงกระตุ้นคุณหมอแนะนำยังไงทั้งสองท่านผมคิดว่าเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราถ้าเราจับตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมไหนเราก็จะเป็นอย่างนั้นครับถ้ามีเพื่อน3คนอ้วนใกล้เคียงกันไปไหนไปด้วยกันอันนี้จะต้องแยกเพื่อนละเพราะถ้าอยู่ด้วยกันต่อไปมีหวังต่อไปจะไม่ออกกำลังกายด้วยใช่ไหมจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเพราะว่าครับถือว่าเสริมแรงกันนะฮะก็ต้องชิปขอไปคบเพื่อนที่มันผอมๆหน่อยผอมๆหน่อยคำแนะนำง่ายๆต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอาจารย์สุรศักดิ์แนะนำคนที่ตอนนี้ต้องออกกำลังกายแล้วแต่ไม่ได้ออกขี้เกียจไม่มีแรงจูงใจผมใช้คำว่าอย่างนี้ครับต้องทำว่าเราต้องกระตุ้นให้เขาหาแรงบันดาลใจว่าคุณอยากมีสุขภาพดีแต่คนรอบข้างคุณตายหมดหรือคนรอบข้างคุณค่อยมีสุขภาพดีแต่คุณตายก่อนครับอย่างเงี้ยคุณจะอยู่ชีวิตคุณจะอยู่อย่างไรบางครั้งบางทีบางคนมีชีวิตอยู่เพื่อใครเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนรอบข้างเมื่อไหร่ที่เขามีแรงบันดาลใจทุกครั้งที่เขาท้อเขาจะหันกลับมาดูว่าแรงบันดาลใจของเขาคืออะไรบางคนอยากดูแลพ่อแม่บางคนอยากดูความสำเร็จของลูกหลานคุณก็ต้องมีสุขภาพดีเพื่อจะอยู่ดูแลสิ่งเหล่านี้ให้เขานั่นก็คือเราเรื่องของการใช้แรงบันดาลใจเพื่อให้เขาเราใช้เป็นแรงผลักดันจากข้างในเพราะว่าการเห่อการออกกำลังกายมันมีครับเดี๋ยวก็ซื้อเครื่องมือมาสุดท้ายก็เอาไปตากผ้าเช็ดตัวอย่างที่เราแซวกันเล่นๆขำๆกันพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีแรงบันดาลใจให้มีเครื่องมือหลายล้านมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะถ้าคุณไม่ลงมือทำใครก็ออกกำลังกายแทนคุณไม่ได้ถูกไหมครับตอนผมจบนักเรียนแพทย์ใหม่ๆเนี่ยอายุ25ผมสูง182หนัก72พอดีเป๊ะเลยนะครับคำนวณหุ่นพอดีเลยผ่านไปเมื่อ20ปี25ปีผมน้ำหนักขึ้นมาถึง93กิโล94คือเกินเป็น10กิโลขนาดผมวิ่งวันเว้นวันนะวิ่ง 2.5 กิโลไม่ลดขึ้นมาว่าประมาณปีละโลเมื่อ8ปีที่แล้วน้องเขยก็เขาก็ขี่จักรยานเขาว่ายน้ำบอกตอนผมวิ่งไงเขาบอกลองไปขี่จักรยานไหมผมก็ทีแรกผมก็ไปว่าเขานะซื้อจักรยานนั้นมาคันเป็นแสนในเปลืองอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อคันแรก 20,000 ปั่นแล้วปรากฏว่าผมปั่นเดือนแรกเนี่ย 2,000 กิโลครับคือเช้าเย็นเช้าเย็นเดือนแรกลดไป7กิโลเป็นครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่จบนักเรียนแพทย์มาซึ่งน้ำหนักผมลงหลังจากนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจปั่นมาตลอดปั่นมาตลอด6เดือนแล้วผมก็กลับมาวิ่งใหม่ตอนนี้ก็เมนเทนน้ำหนักก็สัก84ไปแล้วก็เกินไปประมาณ4กิโลก็ยังโอเคก็ดีกว่าเดิมเยอะก็มันเป็นเขาเรียกซีโร่กราวิตี้ว่ายน้ำกับปั่นจักรยานครับเพราะฉะนั้นต้องแรงโดดบันดาลใจนี่สำคัญมากนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่หาแรงโดดบันดาลใจเนี่ยเราก็เอาใจช่วยนะครับวันนี้รายการ Health Talk จากธนบุรี Healthcare Group เนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามชมข้อมูลสาระดีๆเรื่องสุขภาพได้ที่เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ Nation Thailand นะครับกับกรุงเทพธุรกิจเราก็ออนไลน์ทุกวันจันทร์8โมงเช้านะครับรายการ Health Talk วันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ